ก็จะเป็นคณะราษฎรแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้คำว่าผู้ที่ยึดอำนาจการปกครองนั้นคือคณะราษฎรนะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เสียเลือดเนื้ออะไรเลยเพราะว่ารัชกาลที่7นะต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยฝึกในการที่จะปกครองตนเองอยู่แล้วอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองไปศึกษาไปอ่านดูนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มมีรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาใช้นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นหัวหน้าของคณะราษฎรที่ทำการยึดอำนาจการปกครองนั้นก็คือพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั้นอย่างน้อยครูถามนักเรียนว่านักเรียนเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปีพุทธศักราชใดนะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะปีพุทธศักราช2475นะคะอันนี้นักเรียนต้องพอรู้และนอกจากนั้นนะเราก็มีกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูในใบงานเพราะว่าในใบงานเนี่ยจะมีถามอยู่ด้วยกันหลายๆเรื่องแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้นนะก็คือรัชกาลที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกถือว่าเป็นฉบับชั่วคราวให้กับประชาชนเนี่ยแต่ไม่นักเรียนคิดว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่คะที่เท่าไหร่ดาวที่เท่าไหร่นักเรียนไม่คิดว่าเป็นวันที่10ธันวาเหรอคิดมั้ยคิดบ้างคิดบ้างแต่ฉบับชั่วคราวเนี่ยนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475นะคะแต่เป็นฉบับชั่วคราวและต่อมาก็ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามปีพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็คือวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เราจึงถือว่าวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะเป็นวันรัฐธรรมนูญพอจะเข้าใจเรื่องนี้บ้างหรือยังคะรัชกาลที่7ทรงพระนามว่าอะไรบางคนยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ครูบอกมะเนี่ยครูสอนแล้วครูก็พูดไปถามว่าเราอะฟังแล้วก็บางคนฟังแล้วจำบางคนฟังแล้วก็เพลินๆหรือใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยไม่แน่ใจว่าครูบอกอะไรไปบ้างใช่ไหมอันนี้ได้ยินจำได้แต่บางคนยังงงๆเมื่อกี้ครูพูดไหมใครได้ยินบ้างโอ้ได้ยินแต่บางคนไม่ยกมือก็แสดงว่าใจลอยไม่มีสมาธิเลยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูใบงานขอแก้สไลด์นิดหนึ่งค่ะครูชอบหลงใบงานเพราะครูเพิ่มมาก็จะผิดอยู่เรื่อยลืมแก้นะคะอ่ะเรามาดูใบงานเลยค่ะใบงานตอนนี้เราจะเป็นใบงานที่19นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะส่วนใบงานที่ยังค้างๆอยู่นักเรียนทำไว้นะแล้วส่งด้วยครูจะตรวจให้คิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนะคะวันนี้เรามาดูใบงานที่19ก่อนใบงานที่19คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้คำถามมีกี่ข้อคะ5ข้ออ่ะเรามาดูข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนักเรียนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเผอิญว่าในใบงานเนี่ยคือทำมาล่วงหน้าในใบงานนั้นจะบอกว่าในเดี๋ยวเรามาแก้ในใบงานนิดนึงนะคะใบงานที่19ในใบงานนักเรียนบอกว่าการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมีวิธีก่อนประกาศใช้แตกต่างจากฉบับอื่นอย่างไรถูกไหมครูใช้คำว่าปัจจุบันเพราะตอนที่ทำใบงานล่วงหน้าเรายังไม่ได้มีการงด
หรือว่ามีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉะนั้นคำว่าปัจจุบันให้นักเรียนแก้ว่าเป็นพุทธศักราช2550แก้ลงไปในใบงานเลยค่ะเรียบร้อยไหมจากคำว่าปัจจุบันให้เป็นพุทธศักราช2550คืออันนี้เราก็เหมือนกันเราย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกเลิกนะคะแต่เรารู้ไว้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วในตำราเรียนก็เป็นฉบับ2550ที่พูดถึงรายละเอียดอยู่บ้างอ่ะทีนี้เราลองมาดูข้อ1แล้วอ่านพร้อมกันค่ะนี่ข้อ1ต่อไปข้อที่2ค่ะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรข้อ3หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไรบ้างต่อเลยค่ะข้อ4โครงสร้างของรัฐธรรมนูญมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างข้อ5นะคะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะครูก็คิดว่าจากใบงานนี้เนี่ยนะก็เหมือนเราทำมาล่วงหน้าก็คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์เราจะได้รู้ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้นักเรียนมาดูใบงานแล้วลองดูข้อ1นะใครทำมาแล้วลองตอบสิคะว่าข้อ1เนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนตอบมาเดี๋ยวครูจะได้อธิบายเพิ่มขึ้นอ่ะใครจะตอบคำถามข้อนี้คะเอาข้อ1ข้อเดียวก่อนข้อ1เร็วไหนเมื่อกี้บอกทำกันใหญ่เลยสั่งล่วงหน้าแล้วอ่ะใครจะตอบคะยกมือเลยค่ะเร็วจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะมองกันไปก็มองกันมาใครจะยกดีนะถ้าไม่ยอมมีใครตอบครูก็หักคะแนนไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเรามาดูข้อที่1นะคะเรามาฟังเพื่อนตอบแล้วลองดูว่าที่เพื่อนตอบเนี่ยเหมือนยังเหมือนกับที่เราทำมาไหมนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรัญชนาไมตรีจิตตอบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรมาภิชัยเพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่18เมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2550ค่ะเรียกว่าลงพระปรมาภิไธยนะพยายามอ่านให้ถูกๆนิดนึงนะไม่เป็นไรไม่ว่ากันตื่นเต้นอ่ะขอบใจมากทีนี้จากอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะจากที่เพื่อนตอบมาเนี่ยเราคิดว่าถูกไหมเหมือนกับที่เราเขียนไหมเหมือนเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ไหมก๊อปมาเหมือนกันเป๊ะเลยถามว่าอันนี้เนี่ยถามว่าการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีของราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2550มีวิธีการก่อนประกาศใช้แตกต่างจากฉบับอื่นอย่างไรเนี่ยถามที่เพื่อนพูดเนี่ยมันไม่ใช่แตกต่างเพราะว่าถามว่าการที่เรามีกฎหมายเราถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะนั้นอันนี้ไม่ได้แตกต่างจากฉบับอื่นนั้นเราลองมาดูนะคะนักเรียนจะบอกว่าแหมครูถามเนี่ยหนูก็ยังไม่เคยได้รู้จะถามว่าเกิดหรือยังเกิดยังเกิดแล้วเกิดมาหลายปีแล้วด้วยนะแต่บอกว่าเกิดมาหลายปีแล้วแต่แหมหนูก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนั่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังจดแล้วจำนะอย่าจดแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆนะคะอ่ะพร้อมที่จะให้ครูอธิบายให้ฟังหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะเรามาดูหัวข้อความเป็นมาของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักร
อันนี้ก็คือยังไม่ได้ตอบโดยตรงแต่ให้เรารู้ถึงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคำตอบว่าต่างกันอย่างไรนั้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เนี่ยจะเป็นฉบับที่18นะฉบับที่18ที่เราได้มีการใช้รัฐธรรมนูญมีทั้งฉบับชั่วคราวแล้วก็ฉบับถาวรแล้วชื่อของรัฐธรรมนูญทั้ง18ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะอย่างที่ครูบอกนักเรียนว่าฉบับแรกขอโทษเป็นฉบับที่2นะฉบับที่1เนี่ยใช้คำว่ารัฐธรรมนูญนะก็จะใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475พอฉบับที่2เป็นรัฐธรรมนูญฉบับขอโทษนะคะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2500ขอโทษ2475อันนี้เป็นฉบับที่2เป็นฉบับถาวรนะก็จะชื่อนี้ก็จะต่างกันออกไปก็ลองไปหาค้นหาดูว่ารัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าปีพุทธศักราช2550เนี่ยเป็นฉบับที่18นั้นจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามนะก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรหรือว่าประเทศนั่นเองนะคะที่เราลองมาดูว่าในฉบับ2550นั้นนะร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยการออกเสียงประชามติความเห็นชอบ